รูทนี้เราจะใช้การบินประมาณ40-45 นาทีนะครับจะบินขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับก็อันนี้ผมวางแผนการบินแล้วนะครับจะบินลงจากตรงด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็บินไปถ่ายจากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการวิเคราะห์แล้วก็ผลต่างๆนะครับอันนี้ผมวางแผนแปลงเรียบร้อยนะครับจากนี้ผมก็จะเริ่มมาปล่อยเครื่องบินเลยนะครับเอาละครับครับเสียวเลยครับระหว่างนี้ครับผมก็สบายครับเครื่องบินก็บินไปครับตอนนี้เครื่องบินกำลังเข้าสู่วงโคจรนะครับตัวนี้นะครับก็บินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับก็ทำการถ่ายรูปแล้ววิเคราะห์นะครับเครื่องบินถ่ายไปนะครับนี่ก็เป็นช็อตที่ถ่ายโดรนไฟท์นะครับก็เป็นบินไปเรื่อยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะสบายนะครับเล่นไลน์คุยกับสาวๆนะครับหรือว่านั่งฟังเพลงไปนะครับหายเลยหรือว่านั่งฟังเพลงไปสักหน่อยครับก็เธอนั้นมั่นใจจึงต่อให้นานอีกนานสักไม่ใช่โฆษณานะสบายสบายนะครับปล่อยมันทำงานของมันไปเราก็จะไปไหนก็ไปนะครับอันนี้ก็เท่ากับคนประมาณ100 คนทำงานแล้วครับตอนนี้ครับนะครับเรือที่บินอยู่ตรงนี้นะครับครับก็เครื่องบินก็บินไปนะครับระหว่างนี้ผมก็จะพักผ่อนเดินไปเดินมานะครับก็เพื่อที่จะรอเครื่องบินกลับมาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลครับขณะเดียวกันเครื่องบินก็จะดาวน์โหลดข้อมูลบางส่วนนะครับขึ้นมาบนด้านบนนั่นนะครับจอด้านนู้นนะครับที่เขาถ่ายอยู่นะครับคือเครื่องบินกำลังบินอยู่นะครับผมอยากให้เห็นว่าเครื่องบินที่บินระดับที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับความชัดเจนนะครับนะครับมองบนฟ้าครับมองขึ้นไปบนฟ้ามองไม่เห็นเลยครับไม่ใช่มีโดรนผมลำเดียวนะผมเชื่อว่าอาจจะมีโดรนสัญชาติอื่นบินอยู่สูงกว่าผมอีกนะครับแล้วก็กำลังปฏิบัติการอย่างอื่นอยู่ที่ไม่ให้ปฏิบัติการด้านการเกษตรแต่เราเป็นโดรนที่ปฏิบัติการด้านการเกษตรนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานนะครับทำงานอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเท่ากับกำลังคนผมว่านับไปถ้วนนะครับที่จะสามารถทำได้ตรงนี้นะในเวลาสั้นๆตรงนี้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งปฏิบัติการนะผมอยากให้มองว่าขึ้นไปมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าท่านกลับลงมาตรงนี้จะมองเห็นว่านี่ครับเขากำลังทำงานนะครับแล้วก็นี่ครับภาพที่ถูกดาวน์โหลดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่ท่านจะสามารถมองเห็นได้ว่านี่เป็นการปฏิบัติการด้านการเกษตรอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ท่านจะดูว่าเราช่วยเหลือเกษตรกรได้ยังไงนะครับนักวิชาการ1 คนชาวไร่ช่วยชาวไร่อาจจะได้ไม่กี่คนนะครับในช่วงเวลาสั้นๆอันนี้ผมสามารถมอนิเตอร์ดูเกษตรกรได้ทีเป็นพันรายและสามารถช่วยเหลือเขาได้ทันท่วงทีทุกคนครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับเครื่องบินผมกำลังจะบินลงมาแล้วครับปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็บินลงแล้วนะครับแล้วก็คุณนะครับผมคิดว่าก็จะลงบริเวณตรงด้านหน้าฝั่งนู้นครับมาแล้วครับเห็นอยู่บนลิฟต์คุณครับมาแล้วครับส่งเสียงเรียกผมแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับแลนดิ้งนะครับแลนดิ้งนะครับมาแล้วครับ
มาแล้วครับเรียบร้อยครับเท่านั้นแหละครับจากนั้นกระบวนการดาวน์โหลดเกิดขึ้นครับทันทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มดาวน์โหลดข้อมูลครับโอเคครับเสร็จแล้วนะก็เครื่องบินลงมาเรียบร้อยนะครับปฏิบัติการเรียบร้อยดาวน์โหลดเรียบร้อยวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยครับตอนนี้ผมจะวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยนะครับว่าแปลงไหนเป็นยังไงนะครับก็แปลงที่จะเป็นปัญหาผมก็จะลองยกตัวอย่างสักแปลงนึงนะครับเดี๋ยวจะเป็นแปลงที่มีปัญหานิดหน่อยนะครับจริงแล้วไม่ให้มีปัญหาคือผลผลิตเยอะนะครับแกคอมเครื่องบินประเมินว่าผลผลิตที่แกกำลังตัดอยู่เนี่ยเกือบ20ตันต่อไร่นะครับผมคิดว่าอ้อยเนี่ยจะมีศักยภาพถ้าอ้อยต่อบำรุงต่อดีเดี๋ยวผมจะให้แกมานะครับผมดูข้อมูลเป็นของฝั่งนู้นนะครับเป็นของลุงทองดีนะครับภาพนะครับแล้วก็ระบบการวิเคราะห์ครับผมจะโทรหาลุงทองดีนะครับลุงทองดีครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ประพิษนะลุงครับครับลุงอยู่แถวนาไล่อยู่ลุงเปล่าตรงหนองไผ่อ่ะตัวแบ่ง5ไร่ครับใช่ๆลุงมาหาผมหน่อยสิผมจอดรถอยู่แถวๆด้านหลังเนี่ยถนนเมนเข้าหนองไผ่เนี่ยลุงมาหาผมนิดนึงครับผมมีเรื่องคุยกับลุงหน่อยครับครับครับขอบคุณมากครับลุงครับครับอินฟอร์เมชันขึ้นผมทราบว่าเกษตรกรคนที่ผมจะเรียกมาเป็นใครนะครับจริงแล้วเขาเป็นยังไงครับลุงทองดีมีแปลงอยู่5แปลงนะครับก็แปลงที่ผมกำลังจะคุยกับลุงทองดีที่เป็นแปลงหมายเลข9นะครับลุงทองดีก็รหัสโควต้าก็138202นะครับก็ตรงนี้เป็นหมายเลข9ครับก็เดี๋ยวผมก็รอแกสักพักนึงนะครับระหว่างนี้ผมกินกาแฟรอแกไปก่อนอ้าวลุงครับวันนี้โอ้โหเป็นไงยังรอแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยลุงนี่นี่นี่พาลุงมาดูนี่เครื่องบินถ่ายรูปแปลงครับโอเคครับครับก็ใช้ได้เลยนะลุงปลูกเป็นไงแปลงนี้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่20กว่าตันครับเหรอโอ้โหสุดยอดแต่ว่าผมก็ทำไมลุงไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมคิดว่านี่ลุงมาดูตรงฝั่งนี้เป็นข้อมูลของลุงใช่ไหมเนี่ยครับพร้อมเองนี่เห็นไหมครับนี่มีแปลงลุงโคต้าเท่าไหร่โคต้าเบอร์โคต้าลุงนะครับแล้วก็มีแปลงทั้งหมดกี่แปลงขึ้นหมดเลยห้าแปลงแต่ว่ามีห้าแปลงนี่ก็คือผมแปลงเนี่ยแปลงหมายเลขเก้าเนี่ยลุงต้องบำรุงต่อให้ดีๆบอกนี่ลุงกำลังจะตัดอยู่เนี่ยพอตัดเสร็จเนี่ยใช่ไหมเสร็จครับตัดห้าไร่นี่ครับตัดเสร็จปุ๊บลุงต้องใส่ปุ๋ยเลยครับผมนะใส่ปุ๋ยทันทีใส่ปุ๋ยทันทีนี่บางทีผลผลิตจะเยอะกว่านะปีหน้าอาจจะถึงเกินถึง25ตันนะใครบอกว่าต่อผลผลิตน้อยเดี๋ยวผมสั่งปุ๋ยให้ลุงเลยดีไหมครับนะอาจารย์สั่งเลยครับครับนี่ผลวิเคราะห์ปุ๋ยนี่จากคอมพิวเตอร์มันวิเคราะห์ว่าลุงน่าจะเอาปุ๋ยสูตรสัก18 88ครับผมนะครับผมจัดการจัดให้ลุงเลยผมบอกเจ้าเบสใครดูแลเบสใช่ไหมเบสดูแลลุงใช่ไหมครับเบสเบสครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประพิษนะผมอยู่กับลุงทองแดงนะครับก็เนี่ยโคต้า138202นะครับแปลงหมายเลข9นะครับ5ไร่นะครับผมอยากให้เบสช่วยจัดปุ๋ย18 88ให้ลุงทองแดงนะครับสัก5ลูกนะครับตามผลวิเคราะห์ตรงนี้ครับก็ยังไงตอบกลับผมด้วยนะครับด่วนขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเบสตอบกลับลุงจัดการได้เลยปุ๋ยนะครับก็เร็วดีไหมลุงเร็วเลยเดี๋ยวรอแป๊บนี่เบสอ่านแล้วก็ระหว่างนี้ลุงมาดูผมใช้เครื่องบินครับเครื่องมือบิน
แปลงไหมเห็นครับมองเห็นมีทั้งคนตัดอ้อยคนตัดอ้อยโอ้โหเห็นคนตัดอ้อยเลยเห็นข้อมูลลุงเห็นการวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์สามารถสั่งการอะไรต่างๆได้เลยครับก็เยี่ยมเลยลุงเยี่ยมเลยครับเยี่ยมไหมครับต่อไปสบายลุงปีนี้ปีหน้าผมดูแลสบายไปทั่วนะครับนะเดี๋ยววันหลังแวะไปเที่ยวบ้านลุงนะครับก็ครับนะครับก็เดี๋ยวลุงไปเอาปุ๋ยได้เลยที่ที่เบสที่เบสครับที่เบสนะเดี๋ยวเบสตอบกลับมาแล้วก็ลุงไปเอาปุ๋ยเดี๋ยวผมต้องไปต่อแล้วยังมีหลายคนต้องให้ผมช่วยนะครับสุดยอดไหมครับแต่บุรีรัมย์ต้องสุดยอดต้องยกมือยกโป้งเลยสุดยอดจริงๆนะครับยอดจริงๆครับจริงๆครับมาแล้วลุงนี่เบสตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวลุงว่าไงเบสตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวเฮียเบสผมไปเอาปุ๋ยนะเฮียเบสนะครับอาจารย์สวัสดีครับอ้าวว่าไงได้ๆนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะทำใบเบิกเตรียมไว้ให้นะครับให้ลุงเข้ามารับที่สำนักงานนะครับแล้วก็จะได้ให้ลุงเข้าไปรับที่โรงปุ๋ยต่อนะครับโอเคเตรียมไว้ให้เลยครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณเยี่ยมไหมลุงเยี่ยมครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็นี่เป็นเทคโนโลยีนะครับที่เห็นว่าช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงๆชัดเจนนะครับตรงประเด็นนะครับแล้วก็วันนึงสามารถทำได้มากมายนะครับเพราะนั้นก็คืออาจารย์ครับก็เป็นเทคโนโลยีที่คนไทยเป็นคนทำนะผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ใจคนไทยเกษตรกรไทยเท่าคนเทคโนโลยีของคนไทยนะครับต่อให้นักพัฒนาขนาดไหนที่ในโลกก็ไม่มีสามารถทำได้ขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งนวัตกรรมนะครับไม่ใช่ขายได้เฉพาะเมืองไทยนะครับอาจจะสามารถใช้ไปได้ทั้งโลกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ